เมนูเลอค่าที่คู่ควรกับผู้ชนะเท่านั้นส่งตรงมาจากร้าน Harvest Restaurant ร้านอาหารยุโรปย่านสุขุมวิท31กับเมนูสุดพิเศษที่รังสรรค์จากวัตถุดิบสุดพรีเมียมเมนูแรกวันนี้คือ Smoked Veal Tenderloin สันนอกลูกวัวเกรด A ที่ให้รสสัมผัสนุ่มชุ่มฉ่ำส่งตรงจากออสเตรเลียนำมารมควันเพิ่มความหอมให้เนื้อนานกว่า4ชั่วโมงและเสียจนด้านนอกกรอบแต่ด้านในยังคงรสหวานคงเนื้อไว้ได้แบบ 100% ราดด้วยซอสสูตรพิเศษของทางร้านบอกเลยว่าคำนี้ใครได้กินแล้วก็อร่อยจนลอยขึ้นสวรรค์อย่างแน่นอนตามติดมาด้วย Pork Sausage with Wilted Grapes ไส้กรอกหมูสูตรลับเฉพาะของทางร้านนำมาเสียจนหอมและเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวหวานลงตัวด้วยซอสองุ่นแดงยังไม่พอยังมีโยกี้พาสต้าพาสต้าเส้นสดทำวันต่อวันนำมาผัดกับซอสซี่โครงหมูที่ผ่านการอบจนเนื้อนุ่มละมุนลิ้นนานกว่า4ชั่วโมงถ้าได้กินเมนูนี้แล้วก็แสงออกปากอย่างแน่นอนเมนูเลอค่ายังมาอีกมากมายแต่ผู้ชนะในเกมนี้เท่านั้นถึงจะได้กินได้เวลาเอาใจสายปิ้งย่างเมื่อการได้ยินเสียงเนื้อปิ้งลงกระทะมันคือสวรรค์ชัดๆและนี่คือร้านที่จะทำให้คุณแสงออกปากกับร้านคุโร X ย่านเอกมัยนั่นเองที่นี่คัดสรรวัตถุดิบที่เป็น the best ของวงการปิ้งย่างของญี่ปุ่นกับเนื้อวากิวคุณภาพดีจากเมืองฟุราโนะจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเนื้อวัวจากฟาร์มที่พิถีพิถันในการเลี้ยงดูเอาใจใส่การันตีด้วยรางวัลจนได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเนื้อวากิวชั้นเยี่ยมที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเนื้อฮอกไกโดฟุราโนะวากิวและออสเตรเลียนวากิวเนื้อลายสวยที่มีมันแทรกกำลังดีเมื่อนำไปย่างกับเตาถ่านร้อนๆทำให้น้ำมันของเนื้อไหลออกมายิ่งได้กลิ่นหอมของเนื้อลอยมาตั้งแต่ยังไม่ได้ลิ้มรสสัมผัสก็รับรู้ถึงความหอมนุ่มของเนื้อผสานกับซอสสุดพิเศษของเชฟชื่อดังของญี่ปุ่นเพื่อนำความอร่อยของเนื้อออกมาให้ได้สัมผัสมากที่สุดใครได้ลิ้มลองรับรองว่าติดใจจนลืมไม่ลงสายมีทเลิฟเวอร์ไม่ต้องน้อยใจเพราะเนื้อหมูก็จัดมาอย่างแน่นที่รับประกันว่าจุยซี่ได้ใจแต่ที่นี่ไม่ได้เด็ดแค่ปิ้งย่างเพราะเมนูเรียกน้ำย่อยก็อร่อยเกินตัวกับไอเบริโกแซนด์วิชโทสแซนด์วิชที่ใช้ทรัฟเฟิลออยล์ในการปิ้งขนมปังให้กลิ่นหอมของทรัฟเฟิลเคลือบไปทุกอนูจนได้สัมผัสที่กรอบนอกนุ่มในก็จะนำไปประกบกับไอเบริโกแฮมหรือแฮมหมูดำจากสเปนที่มีรสชาติกลมกล่อมเรียกได้ว่าเป็นเมนูยอดฮิตตลอดกาลที่ใครไปกินก็ต้องสั่งกินอย่างแน่นอนและที่พลาดไม่ได้เลยกับเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเมนูริซอตโต้แพนเค้กฟูราโนวากิวที่มาในรูปแบบของทาโก้กับความอร่อยที่ลงตัวเสิร์ฟมาพร้อมกลิ่นหอมของพาเมซานชีสที่นำไปทอดให้มีความกรอบนอกนุ่มในและนำมาห่อสอดไส้ด้วยสเต็กเนื้อเทนเดอร์ลอยชิ้นพอดีคำออนท็อปด้วยเห็ดทรัฟเฟิลสไลด์บางกลิ่นหอมของทรัฟเฟิลผสมผสานกับเนื้อริซอตโต้เข้ากันได้อย่างลงตัวเรียกได้ว่าเป็นรสชาติที่หาที่ไหนไม่ได้อีกส่วนไฮไลท์ของเราจะขาดเมนูนี้ไปไม่ได้ข้าวแกงกะหรี่ชาโคที่จัดมาทั้งหมูและเนื้อซุปแกงกะหรี่สีดำสูตรพิเศษของทางร้านที่ใส่ส่วนผสมของชาโคลงไปทำให้ดูแปลกใหม่น่าลิ้มลองรสชาติที่เข้มข้นของเนื้อกับกลิ่นหอมของเครื่องเทศที่ลอยมาเตะจมูกตั้งแต่ยังไม่ได้กิน
ราดลงบนข้าวญี่ปุ่นร้อนๆที่ด้านบนท็อปด้วยเห็ดทรัฟเฟิลยิ่งทำให้รสชาติของซุปแกงกะหรี่ที่เมื่อได้สัมผัสลิ้มรสเข้าไปในปากกลมกล่อมนุ่มละมุนลิ้นจนต้องกินหมดโดยไม่รู้ตัวอย่างไม่น่าเชื่อพร้อมเสิร์ฟอาหารมาให้อีกเพียบบอกเลยว่าทีมที่ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวในวันนี้เท่านั้นที่จะได้ลิ้มลองรสชาติสุดพิเศษเหล่านี้ที่ใครได้ลองต้องติดใจจนลืมไม่ลงสำหรับเมนูอาหารสุดพิเศษที่จะมาเป็นรางวัลให้แก่ผู้ชนะในเกมนี้มาจากร้าน Smoke by Chef Pam ศาลายาเฮ้ยอย่างนี้อันนี้คือรสสวัสดีค่ะเชฟแพมจากร้าน Smoke ค่ะมาร้าน Smoke ต้องได้กินเนื้อ Smoke หรือว่าเนื้อลมควันนั่นเองนะคะเป็นร้านอาหารบาร์บีคิวเนื้อรมควันที่โดดเด่นด้วยการใช้กรรมวิธีการย่างรมควันและอบด้วยไม้และถ่านไม้ให้หอมกรุ่นสามารถกักเก็บรสชาติเข้มข้นอันเป็นส่วนสำคัญของเนื้อไว้ได้โดยไม่สูญเสียความชุ่มฉ่ำในระหว่างการให้ความร้อนทั้งยังช่วยเพิ่มความนุ่มละมุนและมอบเนื้อสัมผัสอันน่าหลงใหลได้อย่างเต็มเปี่ยมร้านเราก็พิเศษตรงที่ว่าปกติแล้วที่เมืองนอกเขาจะใช้ไม้ฮิคอรี่ใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยความเป็นไทยแล้วก็สโมคของเราเนี่ยเราจะใช้ไม้สองอย่างเป็นไม้ไทยไม้ลิ้นจี่กับไม้มะขามค่ะมาลมควันซึ่งการลมควันเนื้อเนี่ยมันจะทำให้เนื้อมีความหอมน่ารับประทานแล้วก็มีความนุ่มแล้วเราก็เลือกเนื้อที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าค่ะซึ่งเมนูแรกที่จะนำมาเสิร์ฟให้กับผู้ชนะในเกมนี้ก็คือเมนู Steak Fresh Iron ทางร้านจะใช้เนื้อวากิวออสเตรเลียนเฉพาะส่วนสันคอนำมาย่างโดยใช้น้ำมันที่ได้จากเนื้อรมควันทำให้ได้กลิ่นหอมและรสชาติเฉพาะตัวที่มีความเหนียวนุ่มและชุ่มฉ่ำกำลังดีจานแรกดีจานคนดีทำมากเราจะได้กินอันนี้เลยอ๋อแล้วใส่ไปในกระทะร้อนอีกทีนึงอันนิดนึงแล้วก็เป็นติ๊กแดงไปทำน่ากินอ่ะไปลองดูแบบตามมาด้วยเมนูต่อมาเชฟแพมก็ขอเสิร์ฟให้ผู้ชนะในแบบจุใจใส่จัมโบ้กันเลยทีเดียวกับเมนูเซตเนื้อรมควันจานใหญ่เรียกได้ว่าเมนูนี้จานเดียวก็อิ่มจุกฟินกันแบบช่ำๆไปเลยแหละครับและอีกหนึ่งเมนูที่เลอค่าที่จะมาเสิร์ฟให้ผู้ชนะในเกมนี้ก็คือเมนูซี่โครงหมูรมควันซึ่งทางเชฟจะนำซี่โครงหมูรมควันเป็นเวลา8ชั่วโมงทำให้เนื้อซี่โครงมีความสุกที่นุ่มกำลังดีไม่เหนียวเกินไปหลังจากนั้นจะทาซอสบาร์บีคิวสูตรพิเศษลงบนตัวซี่โครงหมูรมควันเพื่อเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ร้าน Smoke by Chef Pam ศาลายายังได้เตรียมคัดสรรเมนูสุดพิเศษอีกหลายเมนูเพื่อมาเสิร์ฟความอร่อยให้กับผู้ชนะในเกมนี้กันแบบจัดเต็มขอย้ำอีกทีว่าความอร่อยนี้สำหรับผู้ชนะเท่านั้นนะครับสำหรับอาหารสุดพิเศษที่พร้อมเสิร์ฟสำหรับผู้ชนะในเกมนี้อิมพอร์ตความอร่อยจากประเทศอิตาลีกับร้านเบลล่านาโปลีร้านอาหารอิตาเลียนที่เปิดมาแล้วกว่า20ปีตั้งอยู่ที่ปากซอยสุขุมวิท31ซึ่งทีเด็ดของร้านนี้ก็คือพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนแท้ที่ใช้เตาฟืนในการอบถือเป็นกรรมวิธีในแบบโบราณที่พบเห็นได้ยากในปัจจุบันซึ่งการใช้เตาฟืนนี้จะทำให้พิซซ่าสุกเร็วและส่งกลิ่นหอมของควันไม้ที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยและเมนูจานแรกที่จะนำมาเสิร์ฟก็คือพิซซ่าทรัฟเฟิลไวท์ที่จะเริ่มต้นจากการนวดและตีแป้งให้บางตามสไตล์อิตาเลียนแท้โรยด้วยมอสซาเรลล่าชีสเห็ดและนำไปเข้าเตาอบสักครู่ตามมาด้วยพาเมซานชีสและน้ำมันทรัฟเฟิลและเมนูต่อมาก็คือพิซซ่าเวนิสแอนด์พาร์มาแฮมเป็นพิซซ่าที่มีหน้าเป็นซอสมะเขือเทศโรยริคอสต้าชีสกับมอสซาเรลล่าชีสพร้อมด้วยผักร็อกเก็ตกับพาร์มาแฮมลงไปซึ่งความพิเศษของพิซซ่าถาดนี้คือการจัดหน้าพิซซ่าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสะพานข้ามคลองในเวนิสนครแห่งสายน้ำของอิตาลีมีจุดเด่นคือสะพานที่ทำจากพาร์มาแฮมวางเรียงต่อกันซึ่งนอกจากสีสันและหน้าตาจะดูน่ารับประทานแล้วนั้นรสชาติความหอมมันของชีสที่ประสานกับความชุ่มฉ่ำของพาร์มาแฮมและความหวานอมเปรี้ยวของซอสมะเขือเทศก็ทำให้พิซซ่าถาดนี้มีรสชาติที่แสนล้ำค่าด้วยเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ทางร้านเบลล่านาโปลีก็ได้จัดเตรียมหลากหลายเมนูอาหารอิตาเลียนรสชาติแบบต้นตำรับแท้ๆมาเสิร์ฟให้กับผู้ชนะในเกมนี้กันถึงสตูดิโอความอร่อยที่แสนล้ำค่ากำลังรอคุณอยู่ขอเพียงแค่ต้องชนะในเกมนี้เท่านั้นเอาล่ะจ้ามาอร่อยกันแบบต่อเนื่องกับเมนูรางวัลที่2ของเราวันนี้รับรองว่าอร่อยจนแสงออกปากกับร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นสุดหรูนี่คือเปเป้แบงคอกสุขุมวิท16กับเมนูที่ขอส่งตรงมาแบบให้คุณต้องอ้าปากค้างเพราะนี่คือผสมผสานรสชาติและส่วนผสมของตะวันออกและตะวันตกแบบเหนือชั้นเริ่มด้วยสตาร์เตอร์ฟิชครูโดที่ผสมผสานปลาสดๆ3ชนิดแซลมอนทูน่าฮามาจิคลุกเคล้ากับบัตเตอร์มิลจิงเจอร์ซอยซอสและสาหร่ายนี่คือจุดเริ่มต้นแห่งความฟินพร้อมจัดมาแบบ Exclusive ที่ทำให้สั่งมาล่วงหน้ามีอดกับเมนู Roasted Duck Breast เป็ดที่ใช้การ Dry Age มากกว่า14วันมาย่างให้หนังกรอบเกรียมกำลังดีไม่มีมันกินแล้วนุ่มฉ่ำแบบที่คุณไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนพร้อมความพิเศษของซอสที่รวมเอา5เทพแห่งความเผ็ดพร้อมจัดเบาบันมากินคู่กันแบบร้อนๆและอีกหนึ่งเมนูขนมยอดนิยมของเป้เป้กับตับเป็ดกับเยลลี่อูเมชูที่กรอบนุ่มหอมนัวอร่อยแบบไม่รู้ลืมพร้อมเมนูอีกมากมายแบบนี้เราต้องแบบนี้และก็แบบนี้งานนี้พร้อมรอเสิร์ฟแบบจัดหนักเพื่อผู้ชนะเท่านั้นและนี่ก็คือรางวัลสุดพรีเมียมจากร้านเป้เป้ร้านอาหารที่เน้นคุณภาพทั้งวัตถุดิบแถมผสมผสานความแปลกใหม่ได้อย่างเต็มเปี่ยมโอ้ยมันน่ากินจริงๆเอาเป็นว่าจะอร่อยแค่ไหนรสชาติจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลย